นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับข้อดีของการมีกล้องติดหน้ารถยนต์ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้เราเห็นข่าวหรือคลิปวิดีโออุบัติเหตุทางรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์จากกล้องหน้ารถอยู่บ่อยๆกล้องติดรถยนต์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ทั้งตัวผู้ขับขี่และรถยนต์ของคุณวันนี้เรามาดูประโยชน์ของการติดกล้องหน้ารถยนต์กันครับใช้เป็นหลักฐานสำคัญเมื่อยามจำเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุจากที่เราเคยเห็นข่าวอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นบนท้องถนนที่เราสัญจรกันเป็นประจำเพราะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นภาพวิดีโอจากกล้องติดรถยนต์สามารถนำมาเป็นหลักฐานใช้ในการยืนยันว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือถูกถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ผู้ประสบอุบัติเหตุก็ตามหากกล้องของเราสามารถจับภาพได้ก็สามารถใช้มาเป็นหลักฐานได้เช่นเดียวกันสามารถนำมาใช้ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันรถยนต์ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวท่านเองและยืนยันความประมาทของคู่กรณีคุณสามารถนำไฟล์วิดีโอมาดูย้อนหลังได้ว่าเหตุการณ์นั้นคุณไม่ได้ผิดจริงเป็นหลักฐานในขณะจอดรถหมดกังวลเรื่องชนแล้วหนีหรือจอดแล้วโดนชนเหตุการณ์ชนแล้วหนีในที่จอดรถมีให้เห็นเยอะจับมือใครดมไม่ได้แต่กล้องทุกวันนี้มีฟังก์ชันที่เรียกว่า Parking Modeเมื่อรถได้รับการสั่นสะเทือนหรือชนกล้องจะทำการบันทึกทันทีแค่นี้ก็รู้ว่าใครทำให้รถคุณเป็นรอยรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในขณะใช้รถยนต์ในเวลาที่ใช้รถใช้ถนนแต่ละครั้งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในวินาทีข้างหน้านั้นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีกล้องหน้ารถอยู่ก็จะทำให้เรามั่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้นแต่ถึงมีกล้องติดรถยนต์แล้วก็ตามไม่มีใครที่อยากให้เกิดเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุต่อตัวเราแน่นอนการที่คุณมีกล้องติดรถยนต์นอกจากจะช่วยให้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้วิดีโอเป็นหลักฐานต่างๆและความปลอดภัยต่อรถที่คุณรักและวินัยและจิตสำนึกของผู้ขับขี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนควรจะมีและอย่าลืมตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับกล้องติดรถยนต์อาจไม่ใช่สิ่งสำคัญต่อการขับขี่แต่ในยามที่เกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดมันอาจจะเป็นพยานสำคัญที่ช่วยคุณได้ในกรณีที่คุณไม่ผิดอย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณผิดมันอาจจะเป็นเครื่องเตือนสติให้คุณพิจารณาว่าเหตุเกิดจากอะไรและควรขับรถด้วยความระมัดระวังและทั้งหมดนี้ก็คือข้อดีของกล้องติดหน้ารถยนต์นั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไปจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ